ตัวสัญลักษณ์เนี่ยก็หมายถึงแบบอยากจะปักธงแล้วค่ะอยากจะปักธงแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะได้มีโอกาสได้ชิมแล้วก็ได้ริมลองอาหารถิ่นแต่ละจังหวัดนะคะเหมือนกับเมื่อกี้ที่ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เรามีการที่จะโปรโมทโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยววันที่1ถึงวันที่9สิงหาเนี่ยค่ะจะมีการเปิดให้ร่วมโหวตอะค่ะเพื่อที่จะนำเสนออาหารท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลในช่วงสิ้นเดือนของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเดียวกันหรือว่าอาจจะชื่นชอบอาหารถิ่นของที่มีอัตลักษณ์และท้องถิ่นก็ช่วยกันร่วมโหวตร่วมเชียร์กันนะคะค่ะจริงๆแล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะก็อยากจะให้คนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆช่วยกันเพื่อที่จะนำเสนออาหารท้องถิ่นของตัวเองที่มีอัตลักษณ์หรือว่าอาจจะเป็นอาหารที่กำลังจะเลือนหายไปนะคะให้โชว์ออกมาให้ไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศไทยเราเองหรือว่าต่างชาติได้มีโอกาสลิ้มลองแล้วก็จะได้สืบสานต่อไปอาหารท้องถิ่นที่กำลังจะเลือนหายไปอะค่ะจะได้คงอยู่ต่อไปค่ะเชื่อว่าตอนนี้ก็ดีนะคะให้การตอบรับดีอย่างวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่าของเอกชนเองไม่ว่าจะเอื้อเฟื้อเรื่องสถานที่ของ MBK นะคะมีรายการเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าอาหารไทยเนี่ยมีครบรสนะคะไม่ว่าเปรี้ยวเค็มหวานขมมีหมดแล้วก็มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าในการที่จะร่วมกันโปรโมทเนี่ยค่ะมันจะทำให้อาหารเราเนี่ยมีหมายถึงมีชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะทุกคนเลยค่ะช่วยกันโปรโมทอาหารท้องถิ่นของตัวเองนะคะซึ่งอย่างที่ปุ๋ยเรียนไปแล้วนะคะจะมีการเริ่มเปิดให้โหวตก็คือต้องการแรงสนับสนุนจากทุกๆคนเลยนะคะทั่วประเทศไทยของแต่ละจังหวัดของแต่ละภาคนะคะก็จะเริ่มเปิดให้โหวตวันที่1ถึงวันที่9สิงหานะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลช่วงปลายเดือนสิงหาค่ะแล้วก็มาติดตามดูนะคะว่าอาหารแต่ละท้องถิ่นใน77จังหวัดมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างนะคะเราชมกันนะคะค่ะ